The Active Podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Active Podcast ค่ะเรายังอยู่กับซีรีส์ขัดแย้งไม่รุนแรงที่เราหยิบยกหัวข้อความรุนแรงซ่อนเร้นเอามาพูดคุยต่อเนื่องหลายตอนแล้วนะคะวันนี้ค่ะอรุชิตาอุตมโพคินแล้วก็คุณไซค่ะสวัสดีค่ะคุณไซสวัสดีค่ะไฟที่มนรักสุวงศิลป์ค่ะนักวิชาการจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลค่ะค่ะนี่ก็เป็นความร่วมมือของเราสองหน่วยงานนะคะแล้วก็อีกหน่วยงานหนึ่งก็คือมูลนิธิโกมลคิมทองค่ะก็ช่วยกันตั้งประเด็นในการที่จะหยิบหัวข้อที่เกี่ยวกับความรุนแรงซ่อนเร้นในสังคมไทยมาพูดคุยกันค่ะคุณไซเร็วๆนี้ค่ะปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เป็นปัญหาที่คิดว่าตอนนี้คนไทยให้ความสำคัญนะคะคุณไซไม่ว่าจะเรื่องอะไรเรื่องอากาศที่มันร้อนมากๆในช่วงกลางๆปีต้นปีที่ผ่านมาเนาะเรื่องล่าสุดปลาหมอสีคางดำใช่ไหมคะจริงๆเรื่องนี้เนี่ยในเชื่อว่าในระดับโลกเนี่ยตื่นตัวกันมานานแล้วเนาะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะเห็นความเข้มข้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยพอเวลามีประเด็นอะไรทางสังคมที่เกิดขึ้นแล้วมันอาจจะมีความน่าสนใจว่าเอ๊ะจะไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าประเด็นเนี้ยมันก็เลยทำให้คนเนี่ยตื่นตัวแล้วก็ออกมาเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ถกเถียงกันอย่างมากเลยอย่างล่าสุดก็อย่างกรณีเซฟทับลานใช่ไหมคะคุณไซค่ะดุเดือดมากในโซเชียลมีเดียนะคะมีหลากหลายความคิดหลากหลายฝ่ายเลยค่ะค่ะนี่ก็เลยเป็นที่มาของการที่เราอะค่ะชวนอาจารย์ชมเกตงามไกรวันค่ะอาจารย์จากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชมเกตค่ะสวัสดีค่ะคุณแนนสวัสดีคุณไซสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์ก็ติดตามเรื่องร้อนนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะตั้งแต่วันแรกที่โผล่ขึ้นมาใน Twitter เลยค่ะค่ะค่ะอาจารย์คะอย่างที่เราเกริ่นไปในช่วงต้นค่ะว่าการที่คนเนี่ยให้ความสนใจหรือว่าตระหนักกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเนี่ยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยการที่จะต้องชั่งน้ำหนักกับเรื่องของปัญหาปากท้องคุณภาพชีวิตหรือแม้กระทั่งเรื่องของสิทธิด้านต่างๆสิทธิชุมชนสิทธิในที่ดินทำกินของประชาชนเนี่ยเรื่องเหล่านี้พอมันมากระทบแล้วมันเจอกันเนี่ยอาจารย์มองปรากฏการณ์นี้ยังไงบ้างคะในมุมของงานที่อาจารย์ได้ศึกษามาค่ะประเด็นปัญหาเนี้ยค่ะจริงๆมันเกี่ยวข้องกับปัญหาโครงสร้างทางสังคมอะค่ะที่มันไม่เอื้อต่อสิทธิ์แล้วก็ความยุติธรรมของชาวบ้านโดยเฉพาะในด้านความยุติธรรมต่อสิ่งแวดล้อมนะคะมันเกี่ยวข้องกับการขาดเท่าเทียมในการในกระบวนการจัดการที่ดินแล้วก็การที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรที่จำเป็นในการที่จะ voice out ส่งเสียงออกมาให้ไม่ว่าจะแค่กับภาครัฐหรือแม้แต่กับภาคประชาชนด้วยกันให้รับรู้นะคะอันนี้ก็คือหมายถึงว่าปัญหาเดิมที่มันไม่ได้ถูกคลี่คลายออกมาเท่าที่ควรเนี่ยมันเลยทำให้พอเวลามีปัญหาใหม่ไปกระทบเนี่ยมันเลยยิ่งกดทับเข้าไปแบบนี้ไหมคะอาจารย์เข้าใจถูกไหมคะใช่ค่ะพอใช้คำว่ากดทับเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกว่าตรงมากขึ้นเพราะว่าโดยทางทฤษฎีแล้วอะค่ะก็คือปัญหาความรุนแรงอะค่ะมันสามารถแบ่งออกมาได้แบบเป็น3ประเภทใช่ไหมคะก็คือความรุนแรงทางตรงทางกายภาพที่สมมุติว่ามีคนต่อยอีกคนหนึ่งทันทีอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นความรุนแรงที่เห็นได้ชัดก็อันนี้ก็เป็นความรุนแรงทางตรงแล้วก็มีความรุนแรงทางวัฒนธรรมที่อันนี้จริงๆก็เป็นเชิงซ่อนดินนิดนึงเหมือนกันแต่ว่ามันจะไปในเชิงด้านทางวัฒนธรรมแล้วก็มีความรุนแรงเชิงโครงสร้างก็คือสิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่ซึ่งก็คือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเวลาที่โครงสร้างทางสังคมหรือว่าองค์ประกอบทางสังคมเนี่ยค่ะมันไปขัดขวางหรือกดทับไม่ให้คนหรือประชาชนเนี่ยสามารถตอบสนองความต้องการหรือความจำเป็นพื้นฐานในชีวิตของพวกเขาได้ในที่นี้ก็คือรวมถึงพวกสิทธิต่างๆด้วยค่ะก็คือจากปัญหาที่พูดมานะคะสามารถกล่าวได้ไหมคะว่าปัญหาเนี่ยมันมาจากภาครัฐซึ่งมันเป็นการบังคับใช้กฎหมายเนาะแล้วก็ส่งผลให้คนในพื้นที่เนี่ยต้องประสบความไม่มั่นคงแล้วก็ขาดพื้นที่ทำกินอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นมาจากภาครัฐไหมใช่เพราะว่าอย่างกรณีของทับลานเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันมาแบบไม่ต่ำกว่า40ปีซึ่งมันเกิดจากกระบวนการของภาครัฐที่ซับซ้อนยุ่งยากแล้วก็ไม่ชัดเจนแล้วก็อาจจะขาดเสถียรภาพไม่มั่นคงทุกครั้งที่
มีสถานการณ์ทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปมันก็อาจจะส่งผลทําให้นโยบายต่างๆเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องมีออกประกาศใหม่มาซ้อนทับกับอีกประกาศหนึ่งอันนี้มันก็ทําให้เกิดปัญหาความซับซ้อนมันก็เป็นปัญหาของทางภาครัฐเนาะอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ประชาชนทํามาตลอดก็คือการออกมาส่งเสียงเรียกร้องความยุติธรรมแต่ว่ายังไม่ได้ความยุติธรรมกลับมาสักทีอย่างนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดจากภาครัฐเช่นกันในฐานะนักอาชญาวิทยานะคะมันจะมีประโยคที่ว่า delay justice is injustice ก็คือการความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอยุติธรรมและนั่นคือสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่ทับลานบางส่วนเนี่ยพบเจอมาตลอดนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีประเด็นเรื่องของการทุจริตเนาะคอร์รัปชันในกระบวนการของภาครัฐซึ่งมันทำให้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นนะคะพวกปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นอะไรที่พิสูจน์ยากตัวที่จะพิสูจน์ intention ของผู้กระทำผิดหมายว่าเขาต้องการที่จะทุจริตจริงๆไหมหรือมันเป็นแค่ไปตามกระบวนการซึ่งจริงๆแล้วในทางทฤษฎีค่ะมันมีสิ่งที่เรียกว่าการทุจริตคอร์รัปชันเชิงนโยบายอยู่ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ยากซับซ้อนขึ้นไปอีกเราไม่สามารถจะพูดพิสูจน์ได้อย่างง่ายได้ว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยภาครัฐเนี่ยไม่ได้เกิดจากความต้องการที่จะไปเอื้อประโยชน์ของใครหรือเปล่าเพราะว่ามันมีการใช้นโยบายมีการใช้กฎหมายหรือประกาศต่างๆมาเป็นสร้างความชอบธรรมเนาะที่จะทำให้อาจจะไม่ต้องตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนหรือว่าให้สิทธิ์ในที่ดินทำกินของประชาชนอย่างถูกต้องชอบธรรมแบบ ethically นะคะให้กับประชาชนก็เป็นได้ซึ่งจริงๆแล้วอันนี้ค่ะมันจะมีสมการอยู่นะคะอย่างสมการคอร์รัปชันสมัยก่อนเนี่ยจะมีท่านศาสตราจารย์คิลการ์ดเป็นคนสร้างขึ้นดิฉันเนี่ยก็คือไปพัฒนาเพิ่มก็คือเพิ่ม variable เข้าไปอีกหนึ่งตัวก็คือเรามองกันว่า corruption เนี่ยมันเกิดจากการผูกขาดหนึ่งแหละ monopoly ซึ่งในที่นี้เนี่ยป่าถูกผูกขาดพื้นที่ดินไม่ถึงไม่อาจจะไม่ถึงแค่ป่าแต่พื้นที่ดินในประเทศเราเนี่ยถูกผูกขาดโดยใครปัจจัยที่สองคือ discretion discretion คือดุลยพินิจของผู้บังคับใช้กฎหมายหรือนักการเมืองหรือว่าผู้ที่มีอำนาจทางการเมืองที่จะคุมนโยบายหรือกฎหมายได้เนี่ยพอสองอย่างเนี้ยมารวมกันเนาะมันก็ทำให้มีความชอบธรรมเกิดขึ้น legitimacy นะคะความชอบธรรมที่จะบอกว่าโอเคเราจะเพิกถอนป่าหรือไม่เพิกถอนป่าคือมันจะสร้างความชอบธรรมให้กับความคิดเห็นทั้งสองฝ่ายได้โดยที่เอื้อประโยชน์ก่อใครสักคนได้เช่นกันนะคะโดยที่มันจะมี variable ตัวที่4แต่ตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่จะไปลบไอ้3อันข้างหน้าไอ้3อันข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดมันเอามารวมกัน corruption ก็ขึ้นยิ่งขึ้นแต่ว่าอันต่อไปก็คือ accountability ซึ่งก็คือสิ่งที่เราเห็นจากปรากฏการณ์ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา accountability หมายถึงการที่ประชาชนหรือว่าสื่อเนี่ยสามารถแบบตรวจสอบนะคะว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความทุจริตไหมหรือมากน้อยแค่ไหนแล้วการที่มีการตรวจสอบมันก็ทำให้คนที่ต้องการที่จะทุจริตคอร์รัปชันก็อาจจะลดลงก็เป็นได้อันนี้คือตัวสมการนะคะซึ่งมันก็จะสะท้อนให้เห็นจากการที่เนี่ยมีทั้งเซฟทับลานแล้วก็เซฟชาวบ้านทับลานพอมันมีไอเดียทั้งสองอย่างมาพร้อมกันเนี่ยมันทำให้คนที่อาจจะต้องการประโยชน์จากสถานการณ์นี้เนี่ยได้สิ่งที่เขาต้องการยากมากขึ้นซึ่งนี่เป็นเรื่องที่ดีนะคะค่ะคือนั้นเข้าใจว่าอย่างกรณีของปัญหาเวลาที่ชาวบ้านมีข้อพิพาทกับพื้นที่แบบที่อยู่ในความดูแลของรัฐอะค่ะมันเหมือนกับว่ามันมีบรรยากาศจากวงล้อมของคนภายนอกเนาะทั้งกระแสสังคมก็จะมีทั้งเสียงที่ไม่เชื่อใจรัฐคือไม่ว่ารัฐจะออกนโยบายอะไรมาแล้วก็ให้เหตุผลดีงามแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นเหตุผลในการดูแลสิ่งแวดล้อมหรือเหตุผลในการดูแลชาวบ้านก็ตามสังคมรอบนอกเนี่ยก็จะไม่เชื่อใจรัฐในขณะเดียวกัน
ก็ไม่เชื่อใจชาวบ้านเช่นกันคือไม่เชื่อใจว่าถ้าหักให้แล้วจะรักษาสิทธินั้นได้หรือจะไม่เป็นไปตามที่เขาหวาดกลัวหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเหตุผลแบบที่ดินหลุดมือนำไปขายอะไรเปลี่ยนมืออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อะไรมันแฝงอยู่ในทัศนคติของสังคมไทยหรือเปล่าเลยทำให้สิ่งนี้มันกระจายอยู่ในทุกความขัดแย้งที่มันเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอาจารย์พื้นที่ที่มีความขัดแย้งสูงมักจะเป็นพื้นที่ที่มีอัตราการคอร์รัปชันสูงนะคะคือกระบวนการยุติธรรมเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของโครงสร้างทางสังคมเนาะค่ะซึ่งมันควรจะมีขึ้นเพื่อที่จะสร้างระเบียบแบบแผนให้กับสังคมพอกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันมีปัญหาอันนี้มันก็จะไปสร้างปัญหาความรุนแรงเชิงโครงสร้างได้เพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีความไม่โปร่งใสอยู่ในกระบวนการยุติธรรมก็ทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันทำให้ประชาชนอย่างถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการทุจริตเขาก็จะมองว่าเอ้ยมันก็ไปส่งผลต่อสิทธิ์ของเขาเช่นสิทธิ์ต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนใช่ไหมคะในขณะที่ถ้าเกิดเป็นตัวคนที่โดนหางเลขไปด้วยหรือโดนโครงสร้างทางสังคมกดทับให้ต้องยอมทำตามนโยบายอาจจะไม่เชิงนโยบายแต่หมายถึงว่ากิจกรรมที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งก็คือการคอร์รัปชันไปด้วยเนี่ยมันคือมันเป็นปัญหาที่มันทับซ้อนกันมาตลอดต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่เขาคอยตามหรือว่ายอมขายที่ดินใช้คำนี้เลยแล้วกันยอมขายที่ดินให้กับนายทุนเนี่ยเขาทำเพราะอะไรเขาอาจจะไม่ได้มีทางเลื่อนทางเศรษฐกิจมากขนาดนั้นหรือเปล่าเขาอาจจะขาดความรู้หรือเปล่าเขาอาจจะไม่แน่ใจเขาอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันไปส่งผลกระทบยิ่งใหญ่อะไรถ้าหากเราจะต้องทำความเข้าใจเราในที่นี้หมายถึงสังคมค่ะอาจารย์อันนั้นเข้าใจว่าอาจารย์มีคีย์เวิร์ดสำคัญหลายคำที่อาจารย์จะเน้นย้ำบ่อยๆก็คือว่าเวลาเราพูดเรื่องความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชนหรือกับชาวบ้านเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของสิทธิ์อย่างที่อาจารย์พูดเรื่องการผูกขาดหรือการใช้ดุลพินิจหรือการสร้างความชอบธรรมกับกรณีนั้นๆเนี่ยแล้วก็เรื่องคอร์รัปชันด้วยที่อาจารย์พยายามพูดตอนนี้ในเข้าใจว่าพอเราพูดคอร์รัปชันมันอาจจะมีภาพแบบอยู่แค่ไม่กี่แบบอะแต่พอเวลาอาจารย์เชื่อมโยงให้เห็นว่าเนี่ยแม้กระทั่งปัญหาที่มันขัดแย้งกันแบบนี้สาวไปลึกๆเนี่ยอะไรเป็นบอกเกิดของการที่ไม่เชื่อใจกันและกันมันก็คือปัญหาคอร์รัปชันทำยังไงให้สังคมเห็นหรือแยกเลเยอร์ชั้นของปัญหาได้ชัดแบบที่อาจารย์อธิบายอะคะอาจารย์ส่วนหนึ่งต้องเข้าใจก่อนว่าที่ดินสปกเนี่ยมันซื้อเขาไม่ได้อนุญาตให้ซื้อขายไปทำกิจกรรมอย่างอื่นนอกจากเกษตรกรรมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่ครองสิทธิ์พื้นที่สปกเนี่ยก็จริงๆเขาสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจริงๆหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมองถ้าเกิดเราอยากจะเพิกถอนเขาด้วยเหตุผลที่ว่าต้องการรักธรรมชาติเราก็ต้องพิสูจน์ว่าเขากำลังทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะในขณะที่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่เคสเห็นชัดๆว่าอาจเป็นนายทุนแน่ๆอันนี้เราก็ดำเนินคดีคือที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการดำเนินคดีและคดีกำลังดำเนินอยู่นะคะพอมันมีกระแสเซฟทับลานขึ้นมาเนี่ยคนก็เลยมองว่าเอ๊ะหรืออันนี้มันเป็นกระบวนการฟอกเขียวหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมันเพิกถอนกันไปหมดอะไรอย่างนี้ก็อาจจะแบบไปส่งผลต่อรูปคดีได้ค่ะจริงๆอาจารย์ค่อนข้างพูดชัดในเรื่องหนึ่งก็คือว่าเหมือนการที่จะคลี่คลายสถานการณ์ในทำนองนี้เนี่ยก็คือการใช้เครื่องมือต่างๆมาจำแนกสิทธิ์ถูกไหมคะอาจารย์ก็คือค่ะก็คือว่าถ้าจำแนกสิทธิ์แล้วมีข้อพิพาทพื้นที่ไหนมีความผิดของเจ้าหน้าที่อย่างเช่นในการออกเอกสารสิทธิ์ไม่ชอบไม่ใช่กลุ่มคนตามเป้าหมายของนโยบายจริงๆอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็ดำเนินคดีใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเข้ามาจัดการอย่างถูกต้องพวกนี้ก็จะช่วยลดบรรยากาศของความขัดแย้งในสังคมได้ในขณะเดียวกันเหมือนกับว่าก็มีประชาชนจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่พยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าการที่เขาเนี่ยได้สิทธิ์ในการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรเนี่ยเขาสามารถรักษามันไว้ได้นะ
สิ่งเหล่านี้ก็เป็นข้อมูลสำคัญที่รัฐควรจำแนกถูกต้องไหมคะอาจารย์ที่อาจารย์ใช่พยายามเล่าใช่เลยค่ะทีนี้ถ้าถามอาจารย์ต่อค่ะว่าปัญหาที่ดินความขัดแย้งเรื่องที่ดินเนี่ยมันยืดเยื้อมานานแล้วก็มีหลายพื้นที่ทั่วประเทศเลยบางพื้นที่มันก็มีพัฒนาการใช่ไหมคะอาจารย์อย่างพวกนโยบายโฉนดชุมชนที่ดินคชก.ใช่ไหมคะมันก็มีพัฒนาการมาแต่ว่ามันก็เป็นแค่จุดๆเป็นหย่อมๆพอรัฐบาลเปลี่ยนนโยบายมันก็เปลี่ยนแล้วก็เกิดความขัดแย้งความพิพาทอีกทีนี้ถ้าถามอาจารย์ในมุมมองของประเด็นเรื่องความรุนแรงเชิงโครงสร้างด้วยค่ะว่าเราปล่อยให้ปัญหาแบบนี้มันดำเนินต่อไปได้แค่ไหนแล้วถ้าหากเราไม่รีบช่วยกันหรือแม้กระทั่งแบบคำแนะนำที่อาจารย์บอกค่ะการจำแนกสิทธิ์การใช้เทคโนโลยีการบูรณาการของภาครัฐเหล่านี้ถ้าเราไม่ทำเรื่องพวกนี้เนี่ยไอ้ความรุนแรงที่มันอยู่ใต้พรมหรือมันรอวันประทุเนี่ยอะไรคือสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดคือจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นปัญหาที่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองอย่างที่คุณแนนพูดนะคะพอแล้วยิ่งบรรยากาศประเทศมันเอื้อต่อการคอร์รัปชันปัญหาที่คล้ายๆกันแบบเนี้ยไม่ใช่แค่ด้านสิ่งแวดล้อมอาจจะเป็นด้านลองซื้อสมผลมาแต่ด้านสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะต่อไปเรื่อยๆไม่มีทางสิ้นสุดทีเนี้ยให้พูดเลยว่าปัญหาเรื่องเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ประเทศไทยมันเกิดขึ้นในหลายๆประเทศเพราะว่ามันตอนนี้เราอยู่ในโดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมเนาะเราอยู่ในสภาพภาวะโลกที่มีปัญหาทรัพยากรขาดแคลนค่ะแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่รุนแรงนะคะ climate change เพราะฉะนั้นมันจะมีกลุ่มคนที่ต้องการแสวงหาประโยชน์มากอยู่แล้วมันเลยเป็นปัญหาที่แก้ยากนะคะคือเราต้องแบบทำหลายๆอย่างไปพร้อมกันเลยถ้าก็คือตัวประชาชนทั่วไปเนี่ยตรวจสอบหน่วยงานรัฐรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะส่งผลกระทบกับป่าให้น้อยที่สุดเพื่อที่เราจะได้มีพื้นที่บางส่วนให้อนุญาตให้กับชาวบ้านได้ทำกินถูกไหมคะเพราะว่าบางคนมองว่าอันนี้เป็นที่มีกลุ่มเซฟทับลานบางคนเขาพูดนะคะคือประมาณว่าชาวบ้านเป็นส่วนเล็กๆเมื่อเทียบกับพื้นที่ป่าที่มันสำคัญมากๆของโลกใบนี้อันนี้คือเราก็ถ้างั้นอ่ะเราก็ต้องทำหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันนะคะเราสามารถเซฟทั้งชาวบ้านได้เซฟทั้งป่าได้แล้วก็สร้างสังคมที่ดีไปพร้อมกันได้แต่ว่าเราต้องทำหลายอย่างพร้อมกันมากจริงๆเราต้องทั้งตรวจสอบรัฐบาลทั้งป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็คำนึงถึงสิทธิของผู้อื่นให้มากขึ้น อันนี้ก็อยากจะฝากเป็นประเด็นนะคะอยากให้ประชาชนทั่วไปศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ไม่ใช่แค่สิทธิที่เกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างเดียวเนาะเพราะว่าอย่างนี้มันก็มีสิ่งที่เราเรียกว่าที่เข้ามาอยู่มานานแล้วแต่เราเพิ่งจะมาสร้างทำให้เขาในช่วงหลังๆก็คือ marginalized groups นะคะก็คือกลุ่มคนเปราะบางกลุ่มคนที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือมากเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นผู้พิการหรือแม้แต่ถ้าเกิดเป็นด้านสิทธิ์บางอย่างก็คืออาจจะเป็นแบบ LGBT plus เนี่ยหรือแม้แต่คนกลุ่มน้อยหรือว่าชาวบ้านยากจนคือพวกนี้คนเหล่านี้ก็คือเป็น marginalized groups ที่เราจะต้องคำนึงถึงสิทธิของพวกเขาให้มากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เหมือนการแก้ไขปัญหาต่างๆของภาครัฐเนี่ยมันยังขาดแนวคิดด้านสันติค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้ความรุนแรงไม่ใช่ทางออกเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้ให้กับทุกภาคส่วนว่าเราก็ต้องมองหาจุดสมดุลมีกระบวนการให้มีการพูดคุยร่วมกันอย่างแท้จริงมีกระบวนการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งรวมถึงชาวบ้านเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพที่ผ่านมามันขาดประสิทธิภาพตรงส่วนนี้ค่ะเสียงของชาวบ้านไม่ได้รับการได้ยินอย่างมีประสิทธิภาพมันก็เลยเป็นปัญหามาจนถึงตอนนี้ด้วยส่วนหนึ่งค่ะจากที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดนะคะรู้สึกว่าครอบคลุมมากเลยในประเด็นของเซฟทับลานแล้วก็เซฟชาวบ้านทับลานนะคะ
ค่ะอยากจะถามอีกคำถามหนึ่งสั้นๆนะคะว่าอาจารย์คิดว่าในทัศนะของอาจารย์เนี่ยคิดว่าเซฟชาวบ้านทับลานเนี่ยกับเซฟทับลานเนี่ยให้สะท้อนให้เห็นอะไรของสังคมบ้างคะส่วนตัวมองว่าเรากำลังดำเนินไปในทิศทางที่ดีนะคะเพราะว่าเราทราบกันมาแล้วว่าอ่ะปัญหาเนี้ยมันอยู่มานานมากชาวบ้านได้รับผลกระทบมานานมากการที่มีแฮชแท็กเซฟทับลานและเซฟชาวบ้านทับลานเนี่ยมันช่วยทำให้สังคมตื่นตัวนะคะมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบโอ้ยทำให้บรรยากาศแย่หรือว่าเอ้ยมันมีปัญหาอีกแล้วไม่ใช่ปัญหามันมีอยู่แล้วแต่ว่าเนี่ยเรากำลังทำให้ทุกคนได้ยินได้เห็นแล้วก็ร่วมกันแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นพอสังคมรับรู้หน่วยงานต่างๆเริ่มตื่นตัวมากขึ้นการแก้ปัญหามันจะง่ายขึ้นและเร็วขึ้นโดยอัตโนมัติเลยค่ะส่วนตัวมองว่าเนี่ยเป็นเรียนเป็นสิ่งที่ดีเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าต่อสังคมนะคะค่ะเหมือนกับว่าย้อนกลับไปที่คำตอบหนึ่งของอาจารย์ที่อาจารย์พูดว่าการที่สังคมตื่นตัวเนี่ยก็เป็นตัวช่วยหนึ่งแล้วซึ่งมันสะท้อนผ่านปรากฏการณ์นี้ว่าอย่างตอนแรกเนี่ยโอเคแนวโน้มของโซเชียลมันไปที่เซฟทับลานแต่ใช้เวลาเพียงแค่ชั่วข้ามคืนเนี่ยมันก็มีกระแสของคนอีกฝากหนึ่งขึ้นมาที่จะคอยทัดทานว่าเอ้ยช้าก่อนคุณมาดูรายละเอียดของพื้นที่จริงๆก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยปัญหามันก็เลยกลับไปที่ภาครัฐแหละใช่ไหมคะหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงว่าจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันยากเพราะว่าก็ต้องดูว่ายังไงแต่ว่าหลายภาคส่วนก็คงต้องช่วยกันค่ะอาจจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์ว่าถ้าเรามองคือในเข้าใจว่าตอนนี้เหมือนเราคุยประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมกับเรื่องที่มันเป็นเรื่องความขัดแย้งที่มันกระทบกับการใช้ชีวิตของผู้คนในหลายๆระดับอะค่ะอาจารย์แต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยใครบ้างที่เป็นเหยื่อที่แท้จริงของความรุนแรงเชิงโครงสร้างแบบนี้หรือลักษณะนี้ค่ะอาจารย์ในกรณีนี้ก็คือชาวบ้านทับลานเห็นได้ชัดมากนะคะที่เขาอยู่ข้างล่างเขาโดนทั้งสังคมคนทั่วไปมองไม่ดีแล้วก็โดนภาครัฐที่ทำให้เขาต้องมาอยู่ตรงจุดนี้นะคะแล้วถ้าเกิดเราไปย้อนดูประวัติศาสตร์ชาวบ้านทับลานนะคะเขาก็ถูกยกย้ายมานะบางส่วนเนื่องจากเขามีฐานะยากจนนะคะบางส่วนมีฐานะยากจนเขาก็เลยได้ใช้เป็นพื้นที่สปก.ก็เป็นสิ่งที่เขาควรจะได้รับค่ะแต่ว่าคนทั่วไปก็มองว่าเอ๊ะมันไม่ดีนะแต่ว่าเขาไม่ได้เลือกหรือเปล่าเขาอยู่ในสถานการณ์ที่เลือกได้หรือเปล่าถ้าเกิดเขาจริงๆเขาเลือกไม่ได้นี่ก็เป็นเหยื่ออย่างนึงนะคะจริงๆในทางอาชญาวิทยาสิ่งแวดล้อมขออนุญาตนะคะเรามีคำนิยามให้กับสถานการณ์แบบนี้ด้วย okay. ก็คือคือถ้าเกิดเราแบ่งอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมเป็น3ประเภทอะคะ่ะ okay. มันจะมี primary green crime ก็คือเป็นอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมชั้นต้นซึ่งอันนี้ก็คือหมายถึงการที่เราทำกิจกรรมแบบตรงๆเลยแล้วส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการปล่อยมลพิษทางอากาศ okay. อะไรอย่างนี้ขั้นที่2เรียกว่า secondary green crime หรือว่าอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมชั้นลองนะคะอันเนี้ยเป็นการกระทำผิดของภาครัฐโดยส่วนใหญ่ที่เอื้อให้กับการเกิดอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมแบบชั้นต้นพวกคอร์รัปชันต่างๆหรือการแบบมีนโยบายหรือการบังคับใช้กฎหมายที่หละหลวมอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันไปก่อให้เกิดอาชญากรรมชั้นต้นถูกไหมคะทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ for example หรือการทำป่าไม้ทำลายป่าอันนี้เรียกว่าชั้น2ที่นี้มันยังมีสิ่งที่เรียกว่า territory green crime หรืออาชญากรรมสิ่งแวดล้อมชั้นที่3นะคะอันนี้คือเมื่อชาวบ้านเนี่ยหรือเหยื่อเนี่ยมากลายเป็นส่วนหนึ่งของอาชญากรรมซึ่งมีได้ทั้ง2แบบนะคะแบบแรกคือออกมาประท้วงและใช้ความรุนแรงอันนี้คือสิ่งที่เราต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดเนาะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ชาวบ้านที่จริงๆแล้วเขาเป็นเหยื่อต้องมากลายมาใช้ความรุนแรงอะค่ะเพราะว่าเขาแค่ต้องการเรียกร้องสิทธิ์อันนี้แล้วก็แต่ว่าก็เป็นสถานการณ์ที่เนี่ยเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดกับอีกแบบหนึ่งไปเลยคือไปเป็นส่วนหนึ่งกับกระบวนการของอาชญากรรมชั้นที่สองหรือชั้นที่หนึ่งเช่นชาวบ้านที่อาจจะรู้อยู่แล้วว่าแบบการขายที่ดินให้กับนายทุนเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่าเขาไม่มีตัวเลือกอะไรในชีวิตก็ต้องการเงินสถานเศรษฐกิจแย่มากเขาก็อาจจะแบบโอ้มองว่าเขาเสนอเงินมาเยอะมากเลยขายละกันค่ะเขาเป็นเหยื่อค่ะในสถานการณ์อย่างเงี้ยค่ะ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนเป็นปรากฏการณ์แบบที่เราเห็นในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นกรณีทับลานหรือว่าประเด็นพื้นที่ทับซ้อนอื่นๆทั่วประเทศเลยใช่ค่ะจากที่ฟังที่อาจารย์พูดนะคะก็ทำให้เข้าใจประเด็นเรื่องเซฟทับลานแล้วก็เซฟชาวบ้านที่ทับลานมากขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใจว่าสังคมเดี๋ยวนี้เนาะมีการตื่นตัวมากๆกับประเด็นทางสังคมประเด็นทางการเมืองสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทั้งมีทั้งความเชื่อเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยค่ะจากที่อาจารย์พูดมาก็ทำให้ได้เข้าใจว่าบางทีเนี่ยเหยื่อเนี่ยอาจจะคือเหยื่อเนี่ยเป็นชาวบ้านหรือเป็นประชาชนอยู่ละแต่ว่าคนที่กระทำต่อเหยื่อเนี่ยอาจจะต้องมาดูที่ผู้มีอำนาจหรือมาดูที่รัฐนิดนึงว่าควรจะพิจารณาหลักแนวนโยบายหรือการดำเนินการต่างๆอย่างไรนะคะเพื่อที่จะได้สามารถแก้ปัญหาทางสังคมทั้งในเรื่องการรักษาสิทธิของประชาชนแล้วก็รักษาไว้ซึ่งสันติภาพของสังคมค่ะขอบคุณคุณไซมากค่ะสรุปได้เห็นภาพรวมนะคะค่ะก็วันนี้เราหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับความรุนแรงซ่อนเร้นที่มันแฝงอยู่ในเส้นของเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องสิทธิเน้นไปที่ตัวสิทธิที่ทำกินแต่ว่าอาจารย์ก็ได้เชื่อมโยงให้เห็นตัวเรื่องอาชญาวิทยาสิ่งแวดล้อมใน3ระดับที่อาจารย์ยกตัวอย่างช่วงท้ายในคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดที่จะอธิบายปรากฏการณ์นี้แล้วก็แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าปัญหาในลักษณะนี้มันจะไม่มีหนทางในการประคับประคองนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็ยกตัวอย่างกรณีของสังคมก็เป็นตัวช่วยได้อย่างหนึ่งหรือแม้กระทั่งข้อเรียกร้องต่างๆเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่การพัฒนาการปรับปรุงวิธีการทำงานของภาครัฐด้วยถ้าเรายังมีความหวังใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะสิ่งสำคัญคือต้องไม่ลืมค่ะค่ะบางทีพออะไรบางอย่างมันกลายมาเป็นคือเสียงเนี่ยมันมักจะมาถึงก็ต่อเมื่อเป็น national agenda เนาะเป็นแบบเหมือนจะแบบสิ่งที่สังคมทั่วไปด้วยกันเนี่ยกำลังแบบมองว่าเป็นประเด็นร้อนค่ะแต่พอกระแสมันเริ่มหายคนก็ลืมแล้วสุดท้ายมันก็กลับไปเป็นวนลูปเดิมอันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่ลืมค่ะต้องขยันส่งเสียงค่ะค่ะค่ะก็เป็นการบ้านของเราในที่นี้นะคะทั้งมุมวิชาการแล้วก็สื่อมวลชนด้วยค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็The Active Podcast ขอบคุณอาจารย์ชมเกตมากนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณใจขอบคุณค่ะ The Active Podcast